สวัสดีครับวันนี้เช้าวันที่15นะครับเมษายน2565นะครับตอนนี้เวลา6:41นะครับขบวนรถเร็วที่168นะครับวันนี้ล่าช้าเมื่อถึงสถานีบ้านโป่งนะครับ101 นาทีนะครับกำลังจะผ่านชุมทางหนองประดุกนะครับดูไกลๆนะครับทำขบวนโดยอันต้อมนะครับเดี๋ยวมาดูนัมเบอร์กันนะครับกำลังจะผ่านบริเวณจุดตัดทางด้านเหนือของชุมทางหนองประดุกนะครับเราจะเห็นว่ามีขบวนบรรทุกหินนะครับดี511137นะครับจอดอยู่มาแล้วครับรถเร็วที่168ทำขบวนโดยอันต้อม4410นะครับรุ่น ADD นะครับวันนี้พ่วงรถแอร์มา2คันนะครับปรับอากาศชั้น2นะครับมา2คันนะครับสำหรับขบวนรถเร็วที่168นะครับต้นทางตรังนะครับปลายทางกรุงเทพนะครับคราวนี้บรรยากาศสวยงามนะครับในย่านของชุมทางหนองประดุกนะครับเราจะเห็นว่ามีประแจนะครับในการหลบหลีกนะครับแล้วก็มีรางจอดนะครับซ้ายสุดจะเป็นรางจอดสำหรับรถที่เวลามีปัญหาหรือว่าถอดหัวรถจักรหรือว่าเป็นตู้ที่มีปัญหานะครับก็จะจอดทางขวามือนะครับเราจะเห็นว่าประแจมีหลายตัวมากนะครับที่นี่นะครับเห็นว่าเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยจะมีประแจเกือบ30ตัวเลยทีเดียวนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม Subscribe สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุก Channel ครับ